สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลีตลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมจีนน้ำพริกกุ้งสดกันนะคะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นกุ้งเน้นๆ นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆบ้านจูกันค่ะการปรุงรสแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่ารสชาติของน้ำพริกจะมีความหวานนำนะคะหอมเจียวหากใครต้องการเติมมากกว่านี้ได้นะคะเพิ่มความหอมให้ตัวน้ำพริกค่ะตัวน้ำพริกของเรามีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะเน้นตัวกุ้งแล้วก็เครื่องแกงที่เราตำเองรวมถึงถั่วทั้ง2ชนิดด้วยนะคะท้ายสุดค่ะใครมีมะกรูดใส่มะกรูดนะคะแต่จู่ต่างแดนไม่มีนะคะเลยใส่มะนาวแทนค่ะตอนนี้เตรียมจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะคะขนมจีนน้ำพริกเราจะทานคู่กับผักต่างๆนะคะที่เราชอบได้หมดเลยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นไข่ต้มหรืออะไรก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกและก็เราหาได้นะคะวันนี้ไม่ได้มีพริกทอดใส่ด้วยนะคะเลยไม่ได้ใส่ค่ะหากใครมีนะคะเติมลงไปได้เลยค่ะยิ่งทานคู่กับพริกทอดยิ่งอร่อยมากๆค่ะปริมาณของน้ำพริกที่จะราดบนขนมจีนนี่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะหากใครชอบแบบชุ่มๆก็เติมไปเยอะๆได้เลยนะคะจุ๊บเป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะคะเลยเติมมะนาวเพิ่มค่ะได้เวลามาชิมขนมจีนของเรากันแล้วนะคะรสชาติของเขานะคะมีความหวานนำเค็มตามแล้วก็มีเปรี้ยวปลายนะคะ
จะมีความอร่อยมากๆเลยค่ะเข้มข้นด้วยตัวกุ้งนะคะมีความมันด้วยตัวถั่วแล้วก็พริกแกงที่เราตำเองค่ะมีความหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะขอแนะนำเลยนะคะหากชอบคลิปนี้เชื่อกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ